ในช่วงวอล์กสปอร์ตครับเริ่มกันที่การแข่งขันเทนนิสทีมผสมฮอฟแมนครับที่ประเทศออสเตรเลียกันก่อนครับปรากฏว่าทีมสหรัฐอเมริกานั้นก็ไล่ถล่มฝรั่งเศสไปขาดลอย3-0คู่ขณะที่สหราชอาณาจักรนำทีมโดยอันดี้มารีครับก็พบกับความพ่ายแพ้ให้กับทางด้านอิตาลีครับศึกเทนนิสทีมผสมฮอฟแมนครับ2011แข่งขันกันที่เมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียครับไปดูเกมในคู่แรกกันก่อนครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาเจอกับทางด้านของฝรั่งเศสครับโดยคู่แรกประเภทหญิงเดี่ยวนั้นเบตานีเมทักซานครับก็เจอกับคริสติน่ามาลาเดโนวิชของฝรั่งเศสปรากฏว่าก็เป็นแซนครับเอาชนะมาลาเดโนวิชอดีตมือ1เยาวชนโลกไป2-1เซตครับสกอร์3-6 6-3และก็6-1ในขณะที่ประเภทชายเดี่ยวครับจอห์นอิสเนอร์ก็โคจรมาเจอกับนิโคล่ามาอูเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่2คนนี้นั้นสร้างสถิติโลกในปี2010ที่ผ่านมาครับด้วยการตีกันไปถึง11ชั่วโมงครับในการแข่งขันวิมเบิลดันปรากฏว่าแมตช์นี้นั้นจบลงเพียงแค่90นาทีครับแล้วก็เป็นทางด้านอิสเนอร์นั้นย้ำแค้นมาอูเอาชนะมาอูไปอีกครั้งด้วยสกอร์2เซตรวดครับก่อนที่ทางด้านของอิสเนอร์จะจับคู่กับเบธานีเมทักแซนเอาชนะคู่ของมาลาเดโนวิชซึ่งจับคู่กับมาอูไปอีก2-1เซตก็ทำให้สหรัฐอเมริกาเอาชนะฝรั่งเศสไปเด็ดขาด3-0คู่ครับส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ครับในกลุ่ม B ทางด้านสหราชอาณาจักรนั้นก็แพ้ให้กับทางด้านอิตาลีไป1-2คู่โดยคู่แรกนั้นฟรานเชสกาสเคโวเน่ของอิตาลีครับก็เอาชนะลอล่าลับสันนักเทนนิสวัยเพียง16ปีของสหราชอาณาจักรไป2เซตรวดครับหลังจากนั้นแอนดี้มารีครับก็มาแก้มือให้กับทีมสหราชอาณาจักรด้วยการเอาชนะโบติโตสตาราเช่ไป2-1เซตทำให้ตัดสินในประเภทคู่ครับปรากฏว่าคู่ของสเคโวเน่กับสตาราเซ่นั้นก็เอาชนะมารีแล้วก็รับสันไป2-1เซตสกอร์6-7ไทเบรก1-77-6ไทเบรก8-6และก็10-2ครับทำให้ทางด้านของอิตาลีนั้นเอาชนะสหราชอาณาจักรไป2-1คู่เก็บชัยชนะนัดแรกในกลุ่ม B ของศึกเทนนิสฮอฟแมนคัพได้สำเร็จครับ